ก่อนอยู่ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง IT อัปเดตค่ะจะนำเรื่องราวอัพอัพอินอินที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นไม่ตกเทรนด์ด้าน IT มาฝากค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้เตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมดีกว่าค่ะก้าวไปอีกขั้นกับสมาร์ทโฟนพร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับกับบริษัทโซนี่ไทยจำกัดรุกหนักเดินหน้าตลาดสมาร์ทโฟนด้วยการเปิดตัว Sony Xperia Z สุดยอดสมาร์ทโฟนพรีเมียมแห่งปีโดยในปีนี้Sony ได้เลือก Xperia Z มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่สามารถต้านทานฝุ่นและกันน้ำได้เป็นอย่างดีรวมถึงหน้าจอแบบ Reality Display ขนาด5นิ้วและจอแสดงผลแบบ Mobile Bravia Engineer 2พร้อมด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลและมีระบบออโต้โฟกัสรวมถึงเทคนิคการจับภาพด้วยความเร็วสูงทั้งนี้ยังมีการรองรับการสนทนาแบบเห็นหน้าด้วยกล้องหน้าที่มีความละเอียดถึง 2.2 ล้านพิกเซลอีกทั้งยังให้ภาพสมจริงในระดับ Full HD ด้านวัสดุของตัวเครื่องเรียกได้ว่าเป็นชั้นดีระดับพรีเมียมโดยในส่วนของกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำจาก Tempered Glassจึงทำให้มีความทนทานสูงป้องกันรอยขีดข่วนรวมถึงได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ Omnibalance ที่มีขอบโค้งมนอย่างละเอียดพื้นผิวสะท้อนเรียบทุกด้านซึ่งบางเพียง 7.9 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะทำให้ไม่รู้สึกว่าหนักเกินที่จะพกพาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะข้อดีของ Xperia Zคือสามารถกันน้ำได้โดยทำให้พอร์ตทุกพอร์ตอยู่ใต้ฝาปิดที่มียางอุดอยู่ใต้ฝาไว้อีกชั้นหนึ่งทุกครั้งที่มีการถอดสายใดๆออกจากพอร์ตจะมีคำเตือนว่าอย่าลืมปิดฝาพอร์ตด้วยเสมอส่วนแบตเตอรี่ของ Xperia Z นั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าและมีความทนทานกว่าสมาร์ทโฟนอีกหลายรุ่นค่ะเวลาที่หยิบออกมาใช้งานครั้งหนึ่งก็จะต้องเช็ดทั้งเครื่องเลยทีเดียวค่ะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของความทนทานของฝาปิดกันน้ำช่องต่อต่างๆที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่การเปิดฝาใช้งานทุกครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆที่น่ารำคาญสำหรับหลายๆคนที่ต้องควรระวังให้ดีนะคะ Sony Xperia Z นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของสมาร์ทโฟนที่คุณจะต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะคะ